ความคืบหน้ากรณีของคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดทนายความเสียออกมาถแถลงข่าวเปิดเส้นทางเงินที่อ้างว่าโยงไปถึงผบตรโดยระบุว่ามีดาบแล้วก็มีรองฟางใช่ไหมดาบายาวรองฟางไปถึงบิ๊กต่อเต่ามีบัญชีมะมซึ่งโยงมาจากเว็บพนันบี k อนเคม r สเตอร์ซึ่งมีคนชื่อพิมพ์วิไลและต่อมา ไล่เรียงมาถึงการเก็บสวยจาก18ธุรกิจสิอนนี้ยังเก็บเขาเลยภาษาชาวบ้านเรียกว่า500,000พันหนึ่งก็เอาหรือ5บาท10บาทก็เอาเนี่ยท่านผู้ชมระบุเส้นทางเงินโยงไปถึงครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือญาติพี่น้องของบิ๊กต่อเต่าใช่ไหมจากบัญชีมาที่ชื่อว่าคชาชานกับนัทพงศ์ใช่ไหมนองไบใช่ค่ะเนี่ย แล้วก็มีการเปิดเส้นทางเงินเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอ้างว่าคราวนี้จะขยชาชานไปถึงทางด้านของภรรยาของบิ๊กต่อเต่า30กว่าเส้นเลยคราวนี้นอกเหนือจากการโอนไปทำบุญล่าสุดเมื่อวันคนุณชิตาก็เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจปปป,ป,ปตามที่นัดหมายไว้กับรองเจ้าการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้ว โดยระบุว่าเป็นการยื่นเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสวย18ธุรกิจเนี่ยน้องใบรวมทั้งหมด175รายการที่เป็นหลักฐานเอกสารคุณสิทธาเมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมว่าต้องการให้อาตรวจสอบเส้นทางเงินที่ได้ระบุเบื้องต้นไว้อย่างละเอียดเมื่อวานนี้เนี่ยมาให้การเพิ่มเติมทั้งนี้ท้งนั้น การดำเนินการต้องการให้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินว่าเกี่ยวข้องกับตํารวจระดับไหนบ้างตั้งแต่ระดับชั้นพันตํารวจเอกชั้นประทวนไปจนถึงระดับชั้นพลตํารวจเอกนี่ประเด็นหนึ่งกับอีกประเด็นหนึ่งทนผูชมคนสิดทาบอกที่เพิ่งจะเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ตอนค่าเป็นคลิปเสียงเนี่ยนัองไปเป็นคลิปวิดีโอเสียงสนทนาซึ่งมีการอ้างอิงว่าเป็นตํารวจสองนาย นี่เป็นคลิปที่คุณสิทธาบอกว่าเกิดเหตุเมื่อสิงหาปี65เป็นการพูดคุยกันของทีมแม่บ้านตำรวจคอมมานโดแล้วก็ตำรวจปคมในการเก็บสวยคาราโอเกะย่านลาดพร้าวโดยอ้างว่าเดิมปคมเก็บอยู่แล้วร้านละพันบาท3ร้านก็สามพันตอนหลังคอมมานโดเข้ามาขอเพิ่มก็เลยขอให้เก็บอย่างน้อยเพิ่มเนี่ยร้านละ500รวมเป็น4,500บาทต่อร้านทั้งนี้ทั้งนั้นคนสิทธาเมื่อวานให้ปากคำเสร็จบอกนะครับ ว่าจะดำเนินการยังไงต่อน้องไปวันนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับพบตรพลตรกต่อสกักตามที่ได้พูดเอาไว้รวมถึงภรรยาและก็บัญชีไม้อีกสองคนที่สอนอต่อปูนข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งยืนว่าไปแน่ตามที่พูดเอาไว้และเป็นที่มาทําให้ทีมของคุณต่อศักมอบหมายคุณอัชิยะเรืองจันพงศ์เพิ่งไปฟ้องหบิระมาตเมืบอบ่อว,วันศุกร์ค่ะเช้าวันเสาร์ไปถอนถอนเพราะต้องการจะเข้าสู่กระบวนการ สอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันไม่ได้เป็นอย่างที่กล่าวหาประเด็นต่อมาก็คือนอกจากวันนี้จะไปแจ้งความเรื่คดีกับพบตรกับภรรยาและบัญชีไม้อีกสองคนแล้วคุณสิทธาบอกช่วงบ่ายจะไปพบกับผู้นําฝ่ายค้านคุนชัยธวัฒน์ตุลาธนน้องไบรทให้เหตุผลว่าคุณชัยธวัฒน นายานะผู้ามฝ่ายค้านได้ประสานมาขอหลักฐานเผื่อใจชื่วอะไรเห็นความตั้งใจของผู้นําฝ่ายค้านก็คือคุณชัยธวัฒน์ดังนั้นวันนี้บ่ายสองโมงจะไปพบกับคุณชัยธวัฒน์ที่รัฐสภาจะให้ดูหลักฐานต่างๆค่ะแล้วก็บอกว่าข้อมูลเป็นประโยชน์แบบนี้พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านแต่ก็เพราะว่าหัวหน้านรัฐบาลไม่สนใจเรื่องสวยขณะที่ผู้นําฝ่ายค้านสนใจก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ไปพบท่านผู้ชมนี่ ไปหาผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพักก้าวไกลขณะที่วันนี้น่าจะเป็นครั้งสำคัญที่ท่านนายกเศรษฐาท,ะทะวีสินจะบุกไปที่ตำรวจไซเบอร์นะค่ะกองเชาการตำรวจไซเบอร์มีกำหนดการออกมาบ่ายสามโมงเนี่ยน้องไรเห็นว่าท่านจะไปหารือเรื่องการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัดยากรรมทางออนไลน์แกง๊ง call center รวมออนไลน์นแก๊งออนไลออนไล์ แก๊งหลอกลวงต่างๆที่คุกคามประชาชนอย่างหนักค่ะเห็นว่าท่านนายกเศรษฐาต้องการจะให้ยกระดับการทํางานเพื่อคลี่คลายความเดือดร้อนให้ประชาชนมีรยายงาน,นว่าคุณเศรษฐาจะเน้นตรวจสอบปัญหาพัานัอนออนไลน์ที่มันชุลมุนกันอยู่ตอนนี้ใช่ว่ามันยังมีเปิดอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ถึงขั้นไปกล่าวหาตํารวจไซเบอร์ว่ามีผลประโยชน์ที่กําลังตกเป็นข่าวกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยค่ะ,ะเดี๋ยวตามดูวันก่อนท่านบอกมูฟออนกรณีบิ๊กต่อกับบิ๊กจอใช่ไหมค่ะ อันล่าสุดวันนี้จะไปตํารวจไซเบอร์เพราะไอ้ที่โยงใหยกันชุลมุนกันตอนนี้ก็มาจากเรื่องบัญชีพนันออนไลน์นี่แหละเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่มีนี่มาจนกระทั่งถึง BNK Master ส่วนบิ๊กโจ๊กเมื่อวานประเด็นก็คือต้องจับตาดูวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่1ค่ะวันอะไรวันเอพิลฟูลเดย์ค่ะไม่หรอกวันนี้ตามที่นัดหมายเอาไว้หมายเรียกครั้งที่สได้ส่งไป และเรียกให้พลนเวสุรเชษดักพันมาพบพนักงานสอบสวนวันนี้ภายในวันนี้หนึ่งเมษายนในคดีคฟ้องเงินเกี่ยวข้องกับว็บพนัน b บียนเคมาสเตอร์ที่สอนอตาปูนถูกไหมทั้งใะจะมาหรือเปล่าเป็นหมายเรียกครั้งที่สถ้าไม่มาแรงข่าวสัปดาห์ที่แล้วบอกจะไปขอสารออกหมายจับหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมเมื่อวานนี้บิ๊กจ๊อกยังอยู่ทางใต้นะ จะมาทันไหมถ้าจะมาหรือท่านว่ายังไงใช่ท่านอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะไปร่วมกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งคนใต้ไม่ทิ้งกันโอ้โหมีคนมามอบดอกไม้ให้กำลังใจกันมากม,นะมายนะเมื่อวานนี้เนี่ยน้องไบใช่ค่ะยื่นดอกกุหลาบเป็นกำลังใจให้บิ๊โจ๊กฝ่าฟันมรสุมที่เกิดขึ้นนะคะคือเป็นกิจกรรมเพชรคืนถิ่น <c oughs> ครั้งที่หนึ่ง <c oughs> กิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่งคนใต้ไม่ทิ้งกันให้กำลังใจ พนสุร,เช,เ,สรเชษเนี่ยพนเวสุรเชษเนี่ยเป็นนายนสมาคมชาวปากใต้ก็มาเปิดงานแลว้วพบปะพี่น้องประชาชนคนสงขายอย่างที่บอกไปนักข่าวพยายามจะถามถึงประเด็นเกี่ยวกับที่จะมาตามหมายเรียกหรือไม่ประกานใดเจ้าตัวไม่ตอบนะฮะค่ะออาเดี๋ยววันนี้ต้องตามกันดู